สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนข่าวพิโลกนิว .com วันนี้เวลา15 นาฬิกาที่โรงยิมนิเซียมศูนย์กีฬาในร่มแห่งที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายซึ่งจะเป็นทีมวอลเลย์บอลชายสโมสรพิบูลสงครามพิษณุโลกหลังก้าวเข้าสู่ลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกปี2557สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายสโมสรพิบูลสงครามพิษณุโลกจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับดิวิชั่น1วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกปี2557และก็จะต้องทำการแข่งขันกับสโมสรอื่นๆอีก7ทีมซึ่งประกอบไปด้วยทีมสโมสรวอลเลย์บอลกรุงเก่าแอร์พอร์ตทีมสโมสรวอลเลย์บอลศรีสะเกษสวนดุสิตทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาทีมสโมสรวอลเลย์บอลคอสโมเชียงราย VC ทีมสโมสรวอลเลย์บอลชลบุรี E-Tech Airport ทีมสโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ VC และทีมสโมสรวอลเลย์บอลเกษตรศาสตร์ VC ทั้งนี้ในการแข่งขันวันนี้นะครับนุโลกนั้นเป็นเจ้าภาพนะฮะในการต้อนรับมาการมาเยือนของทีมวอลเลย์บอลคอสโมเชียงราย VCซึ่งในการแข่งขันนั้นนะครับก็สร้างความกดดันให้กับเชียงรายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองเชียร์รวมถึงทั้งผู้ชมที่มาให้กำลังใจกับทีมพิษณุโลกแต่เชียงรายนั้นก็สามารถชนะทีมพิษณุโลกไปได้อย่างขาดลอย3เซตรวดด้วยสกอร์25-23 25-21และ25-17ทำให้ทีมสโมสรคอสโมเชียงรายชนะไป3เซตรวดในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเป็นการแข่งขันพบกันทุกทีมในครั้งต่อไปหลายๆจังหวัดทั่วประเทศทีมข่าวพิโลกนิวรายงาน